รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะวิวพงษ์ชนกกันกลับค่ะแชมป์จัดไปนี่ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการแชมป์จัดไป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 วันนี้มีเรื่องจัดไปอีกแล้วครับวันนี้5เบรกเหมือนเคยนะฮะเสน่ห์รายการของเราก็คือทุกอาทิตย์คุณผู้ชมจะเดาไม่ออกเลยว่าเราจะเล่นเรื่องอะไรใช่เพราะว่าสิ่งที่เราจะจัดไปนั้นมีเฉพาะรายการนี้เท่านั้นที่จะจัดให้ค่ะช่วงสุดท้ายต้องดูเลยครับผมย้ำอยู่เสมอนะฮะว่ารายการทีวีของเราเนี่ยต้องทำให้ประเทศดีขึ้นนี่แล้วพอพูดถึงประเทศเนี่ย การศึกษาของประเทศเราเนี่ยนะครับไปต่อไม่พูดดีกว่าเอาเป็นว่าผมน่าจะเป็นคนที่พูดเกี่ยวกับระบบการศึกษาได้ดีที่สุดคนหนึ่งเพราะผมเรียนมาหมดแล้ว อนุบาลไทยคือก็เรียนอนุบาลอนุบาลไทยประถมไทยเรียนแล้วก็ไปโรงเรียนนานาชาติค่ะแล้วก็ไปศึกษาต่อมหาลัยที่อเมริกาฉะนั้นเนี่ยผมมีโอกาสเห็นการศึกษาทั้งในโลกตะวันตกและโลกตะวันออกมีโอกาสอย่างเดียวเองเรียนที่อเมริกาถูกต้องมันสูงไม่ใช่มันสูงมันไกลไม่ใช่ด้วยราคาสูงไม่ไงไม่เป็นไรถ้าคุณดูแชมป์จัดไปทุกสัปดาห์เพราะว่าสิ่งที่ผมเรียนรู้มาในเวลา3ปีที่อเมริกานั้นมีนิดเดียวแล้วไปเรียนทำไมอ้าวก็ไอ้นิดเดียวนี่แหละสำคัญไอ้นิดเดียวนี่แหละจะเปลี่ยนชีวิตรายการที่เรามีอย่างรายการทุกวันนี้ที่เรามีคนดูเยอะๆเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าการทำรายการทีวีโดยเฉพาะกีฬาซึ่งในอดีตมันน่าเบื่อมากเนี่ยเนื่องจากเวลาคุณไปเรียนบรอดแคสต์ journalism ซึ่งภาษาไทยเรียกว่านิเทศศาสตร์คุณจะต้องเรียนวิชาทำรายการควบคู่ไปกับการสร้างหนังผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากจะทำรายการกีฬาโดยการตัดต่อภาพเหมือนการสร้างหนังไงนี่ไงที่นั่นสอนแบบนั้นหรือเปล่าสอนแบบนั้นเลยฉะนั้นผมจะบอกคุณผู้ชมไม่ต้องไปเรียนนอกครับเดี๋ยวผมจะเอาความรู้ทั้งหมดมาเล่าและอีกหนึ่งสิ่งที่ผมสามารถพูดได้เลยว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเรียนป.1 หรือป.6 หลายปีเรียนมาชีวิตนี้เป็น10ปีค่ะบางครั้งดูหนังเรื่องเดียวฟังเพลงเดียวสามารถสอนเราได้สอนมากกว่าอยู่มหาลัย3ปีอีกจริงๆแต่หนังต้องเป็นหนังดีนะฮะไม่ใช่ไปดูหนังโป้หรือหนังอะไรอันนี้ต้องไปดูหนังคุณภาพวันนี้มีหนังเรื่องนึงอยากจะนำมาสู่สายตาคุณผู้ชมค่ะเพราะเรื่องนี้ผมดูไปประมาณเกือบ100รอบเห็นดูบ่อยมากเรื่องนี้แล้วก็วันนี้มีเรื่องนึงซึ่งเสียใจมากที่ต้องมาพูดข่าวนี้ค่ะนะครับมาวันนี้กีฬาเนี่ยทำลายสังคมค่ะแล้วก็ผมผิดหวังในตัวของผู้ชายคนหนึ่งมากผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นโค้ชหรือเป็นผู้จัดการทีมที่ดังที่สุดในโลกค่ะแล้วก็เคยให้เกียรติรายการเราพูดแชมป์จัดไปด้วยใช่เขาโด่งดังคุมทีมที่ดังแต่เขาทำผมผิดหวังมากแล้วมาวันนี้ผมกำลังจะบอกว่าเขากำลังทำร้ายวงการกีฬาแล้วผมขอพูดวันนี้เลยนะครับจดคำพูดผมไว้วันนี้4ธันวาคมผมจะเป็นหมอดูที่แม่นที่สุดในอนาคตคุณเชื่อไหมเป็นอาชีพไหมในอนาคตคุณมาร์คคำพูดผมเลยนะค่ะจะมีวิชาสอนคนดูกีฬาดีนะวิวว่าคุณเชื่อผมเพราะอะไรนี่แหละคนนี้แหละสอนเองพูดเสร็จไม่สอนแล้วแค่นี้ผมก็ยุ่งแล้วก็ดูดวงง่ายไงถ้าเกิดจะเชิญผมไปเป็นวิทยากรอย่างเดียวดีกว่าเวลาสอนไม่มีเวลาคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเข้มข้นแล้วคุณดูแล้วคุณจะสนุกแล้วดูแล้วคุณจะฉลาดโอ้โหอย่างนี้ต้องดู
ช่วงที่3ช่วงที่3แน่นอนค่ะเรื่องของวิวสนุกเฮฮาแล้วก็เรื่องของอาหารการกินมีมาแจกแล้วคุณผู้ชมร้านนี้นะคะพูดได้เลยกับพี่แชมป์อะไรแจกคุณบอกคุณจะมาไปกินของกินเนี่ยอยู่ดีมาแจกฟรีคุณผู้ชมนะคะเป็นร้านอาหารซึ่งร้านอาหารส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราไปทานข้าวก็คือจะทานข้าวอย่างเดียวแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนแล้วก็จบแล้วกลับบ้านแยกย้ายใช่มั้ยคะแต่ร้านนี้สามารถนั่งได้ทั้งวันตั้งแต่ร้านเปิดยันร้านปิดแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำด้วยคือถักไหมพรมถักไหมพรมใช่แล้วก็สามารถทานข้าวไปได้ด้วยอยู่ได้ทุกวันเลยคือเป็นร้านอาหารใจดีเพราะร้านบางร้านขอโทษนะเดี๋ยวนี้คุณไปนั่งเกินเวลาอะไรเขามองนู่นมองหน้าสองชั่วโมงอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะคะนี่สามารถนั่งได้ทั้งวันค่ะแล้วก็ Wi-Fi เล่นฟรีตลอดทั้งวันนั่งได้ตลอด Wi-Fi ฟรีกินได้ทั้งวันนั่งไปถักหมายพรมไปใช่อ่ะแม่ผมคงสนใจแน่นอนแม่พี่ชอบมาช่วงแรกก่อนคุณผู้ชมครับผมต้องคุยในเรื่องของสิ่งที่เป็นประเด็น Hot of the Week มากเพราะว่ามีคนส่งคลิปมาให้ผมดูเยอะตอนนี้ของเรากลายเป็นสมัยก่อนเป็นสังคมก้มหน้าดูมือถือ ตอนนี้เป็นสังคมคนนิ่งเดี๋ยวตอนแรกเมื่อกี้คือเดียวคุณผู้ชมเมื่อกี้คือเตรียมกันว่าโอเคเดี๋ยววิวนิ่งคนเดียวนะแล้วเดี๋ยวพี่พูดต่ออ้อยู่สองเสน่ห์รายการแชมป์จัดไปคือไม่มีใครคาดเดาอะไรแม้กระทั่งพิธีกรสิ่งแรกเลยนะเวลาคุณรู้จักเทรนด์เนี่ยคุณต้องรู้ว่ามันคืออะไรค่ะตอนนี้ผู้ชมถ้าใครเล่นโลกโซเชียล Instagram Facebook จะเห็นอยู่ดีคนชอบมายืนกันนิ่งๆใช่ถูกไหมอยู่เฉยแล้วก็จะมีเพลงเหมือนกับแมลงวันแมลงวีหน่อยนิ่งๆนิ่งๆปะเฮ้ยเนี่ยอุ้ยหนักกว่าอีกเต้เต้เนี่ยเนี่ยอุ้ยเนี่ยมาอากงแล้วเราก็ผมถามคนมาตลอดวันเลยอ่ะแล้วแมนกินแปลว่าอะไรไม่รู้ขอโทษนะครับไม่มีใครตอบผมเลยนะฮะไม่มีใครรู้เอ๊ะฉันก็เล่นบ้างเห็นคนฮิตแมนากินชาเลนจ์คืออะไรอันนี้ยังไม่ทราบคุณผู้ชมเห็นมั้ยน้องๆที่รักของพี่แชมป์อืมต้องรู้ลึกต้องรู้จริงแมนากินเนี่ยคือแปลว่าหุ่นโชว์เสื้ออ๋อภาษาอังกฤษเวลาคุณไปเดินตามห้างเห็นไหมฮะไอหุ่นที่เขาเอาเสื้อใส่อ่ะอ๋อแล้วหุ่นมันพูดได้ไหมไม่ได้มันขยับได้ไหมนิ่งๆฉะนั้นแมนนิกินชาเลนจ์แปลตรงตัวก็คือท้าทายหุ่นโชว์เสื้อซึ่งคุณผู้ชมคงฟังไม่รู้เรื่องหรอกว่าแปลว่าอะไรก็น่าสิเพราะบางครั้งภาษาอังกฤษแปลตรงตัวไม่ได้แมนนิกินชาเลนจ์แปลเป็นภาษาง่ายๆก็คือท้าทำตัวนิ่งเท่านี้ถูกต้องคือไอเดียนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วมีนักเรียนที่อเมริกาคงว่างมากก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเปิดเพลงเปิดเพลงแล้วเราทำตัวนิ่งๆคืออันนี้ที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี่ให้คุณผู้ชมดูนะครับค่ะเป็นคลิปแรกเลยนะฮะอืมก็เลยเป็นที่มาของ Mannequin Challenge หลังจากนั้นคุณผู้ชมครับแชมป์บาสเกตบอล NBA คลีฟแลนด์นะครับถูกเชิญไปที่ทำเนียบขาวซึ่งทำเนียบขาวเนี่ยเป็นเหมือนกับออฟฟิศหรือเป็นสถานที่ทำงานของท่านประธานาธิบดีเล่นแมนเนกินชาเลนจ์กันในไวท์เฮาส์นะฮะใช่แต่คุณผู้ชมครับลาบรอนเจมส์ซึ่งเป็นซูเปอร์สตาร์บาสเกตบอลเล่นไม่เนียนสังเกตอะไรขึ้นกระพริบตาอาจจะเย็นนิดนึงไงยืนนานมาดูอีกทีมนึงนี่เป็นทีมแชมป์ฟุตบอลของลีกอิตาลียูเวนตุสนี่ซัดกันในห้องเวทเลยนะฮะใช่บางคนก็ค้างเครื่องเวทซึ่งนอกจากคนแล้วหลังๆมีสุนัขค่ะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมครับแชมป์จัดไปรวบรวมแมนนิกินชาเลนจ์แบบโอ้โหเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าไอการท้าทำตัวนิ่งเนี่ยเป็นอย่างไรคนไหนเจ๋งสุดจัดไปwatch it fall slowly. Frat girl still tryna get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee. Getting so gone, I'm not.
to explain. I'm a fucking black beetle, cream seats in the Regal, rocking John Lennon lenses, like to see him spread eagle. Took a bitch to the club and let a party on. ฟิวชอบมากเลยน้องหมาที่แบบสามารถค้างได้เลยอ่ะแมนนิกินแปลว่าอะไรรู้ยังแปลว่าหุ่นโชว์เสื้อนี่ใช้ได้ใช้ได้ส่วนช่วงหน้าค่ะยังมีอยู่นะคะกับรายการยังมีอยู่มีครับคุณผู้ชมยังเหลืออีก4เบรกนะเบรกหน้าค่ะกับคุณเอิ้นปานระพีค่ะกับจัดไป IT 24ชั่วโมงร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free Yamaha